ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สวัสดิ์จงกลผู้เชี่ยวชาญประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในหัวข้อ90ปีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรยินดีต้อนรับอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยถึงความเป็นมาของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะคะอาจารย์ในวันนี้อาจารย์จะพูดต่อถึงเรื่องสาระของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่นิสิตควรทราบนะคะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับก่อนที่ไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผมมีอยากจะนำท่านผู้ฟังให้เขาทราบถึงเรื่องของการที่จะขอพระราชทานอนุมัติค่ะพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็มีหนังสือจากที่เสนาบดีกระทรวงธรรมการ okay. คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัตร okay. ก็มีหนังสือเป็นลายพระหัตถ์เลยนะแต่มาว่าตามที่หนังสือที่50ตึก153ทับ1777ลงวันที่25เดือนก่อนขออนุญาตให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ปริญญาบัตรแพทย์ชั้นมาดิแกบัคโลเรียแก่นักเรียนที่คณะแพทยศาสตร์จำนวน18คนซึ่งสอบไล่ได้ในพ.ศ. 2471คราวหนึ่งมาเป็นพิเศษดังเหตุผลที่เสนอมานั้นทราบแล้วอนุญาตลงพระมหาวิทยาลัยประชาธิปกปร อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบัณฑิตที่จบก็ควรจะภาคภูมิใจว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็มีอันหนึ่งที่อยากจะนำก็คือว่าที่ผมพูดในตอนต้นมีหนังสือเชิญบัตรเชิญไปในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอาจารย์ได้พูดไปตั้งแต่ตอนที่แล้วพูดที่แล้วนั่นแหละทีนี้พอถึงจริงๆเขาก็จะมีที่ห้องไปห้องที่อยู่ชั้นบนทางปีกขวาของอาคารมหาจุฬาลงกรณ์หรือชาวสอนศาสตร์ทั่วไปเรียกว่าเทวาลัยเพราะอยู่ที่นั่นอยู่หลายปีก็จะเป็นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันมีพระราชประเพณีหรือธรรมเนียมไทยอย่างหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์เสด็จไปที่ไหนนั้นจะไม่ให้แสงแดดทิศไปรบกวนพระวรกายเพราะฉะนั้นในตอนพิธีเป็นตอนบ่ายเพราะฉะนั้นทางปีกขวาทางด้านดินถนนสนามม้าหรืออังดีดูนังเนี่ยเย็นแน่นอนนะตามปกติคณะสอนศาสตร์รวมทั้งหมายจุฬาด้วยในตอนหลังจะจัดพิธีอะไรก็ปัจจุบันนี่เป็นห้อง111สมัยผมเรียนเนี่ยห้อง10 อยู่ชั้นล่างแล้วห้อง20เป็นอยู่ชั้นบนถ้าเผื่อมีงานที่พระมหากษัตริย์เสด็จหรือว่าพระบรมวงศ์เสด็จไปในงานก็จะใช้ชั้นบนออกมาเช่นเดียวทีนี้ตอนพิธีก็เหมือนกันเป็นตอนบ่ายก็เป็นชั้นบนมันก็คงจะนึกออกแบบไทยๆนะครับพระมหากษัตริย์อยู่เหนือเศียรกล้าวของพวกเราตัวท่านเองก็ต้องอยู่ข้างบนนะก็เลยจัดที่ประทับไปเป็นชั้นบนตลอดก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าการจัดของคณะสอนศาสตร์หรือของมหาวิทยาลัยจะถ้าท่านเสด็จพระเดินก็จะต้องเสด็จไปชั้นบนค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรื่องของการจัดพอจัดเข้าไปปั๊บมันก็จะมีด้านหน้าก็จะเป็นโต๊ะที่สำหรับวางเครื่องสักการะบูชาแล้วก็มีพระบรมชายาลักษณ์พระบาทจุลจอมเกล้าอยู่พระผู้พระทานกำเนิดแล้วก็จะมีพระอยู่ถ้าเป็นหอประชุมถ้าอยู่ด้านขวาพระจะอยู่9 องค์จะสวด
เป็นเกี่ยวกับชัยมงคลกับบัณฑิตทั้งหลายเลยนะตรงกลางก็จะเป็นพระราชอาทแล้วก็มีทางด้านก็จะบัณฑิตก็จะขึ้นไปทางซ้ายมือแล้วก็ไปถวายคำนับแล้วก็รับพระราชทานเพียรบัตรแล้วก็ถอยหลังไปถึงก็ออกกลับมาทางด้านเนี่ยเมื่อลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นตามกำหนดการก็คือว่าก็ให้พระบรมวงศานุวงศ์และผู้รับเชิญเข้าสู่ห้องพิธีนั่งก็ตามแบบไทยก็คงจะตามอาวุโสตามลำดับนะเมื่อพระยศหัวเสด็จครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกบาทเสด็จพระจุกล้าเจ้าอยู่และต้นเดชนาคำไปพันนีพระบรมราชินีเสด็จดำเนินเข้าสู่ห้องประชุมทรงเทียนชนวนที่พระพุทธรูปและพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ประวัติสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่จากนั้นเสนาบดีกระทรวงทหารก็กราบบังคมทูลรับเสด็จแล้วก็ถวายฉลองพระองค์คุยเรียกบัณฑิตพิเศษอันนั้นคือฉลองพระองค์คุยพระบรมราชูปถัมภกเล่าย่อๆจะได้ถ้าเผื่อว่าเป็นโทรทัศน์ที่เราจะเห็นสีคือถ้าเผื่อฉลองพระองค์คุยของพระบรมราชูปถัมภกในรัชกาลหนึ่งก็มีฉลองพระองค์คุยองค์เดียวเป็นผ้าป่านสีขาวแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีลายดอกพิกุลด้วยนะครับออกไปแล้วก็จะปกติสำรสนี่ก็จะเป็นพื้นสีดำแล้วก็สำหรับปริญญาตรีปริญญาโทก็พื้นสีดำถ้าปริญญาเอกก็พื้นสีแดงชาติแต่สำหรับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีนั้นใช้สีเหลืองเพราะสีเหลืองเป็นสีของพระราชวงศ์จักรีอันนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกแล้วก็ตรงกลางของสำรสที่มีเส้นลงมานั้นก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วตรงกลางก็จะมีสีประจำคณะปริญญาตรีเส้นเดียวปริญญาโท2เส้นปริญญาเอก3เส้นแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นปริญญากิตติมศักดิ์ก็จะเป็นผ้าสักลาดสีแดงชาติติดอยู่นะแต่อันนี้ก็จะเห็นถ้าเปิดเป็นสีนั้นก็จะแสดงว่าคนนั้นต้องมีอาวุโสแล้วก็มีผลงานทางวิชาการทางการวิจัยเป็นที่ยอมรับนับถือก็มอบให้อันนี้ก็เป็นดูแล้วมันก็จะเกิดความน่าเลื่อมใสศรัทธาแต่ถ้าเปิดเส้นหนึ่งก็หนุ่มน้อยสองเส้นก็หนุ่มมากนะฮะถึงเส้นหนุ่มมากถ้าสองเส้นก็น้อยถ้าสามเส้นก็น้อยลงไปอีกก็คือปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทราบนะทีนี้เมื่อจากนั้นไปแล้วในวันนั้นก็จะมีการนอกจากถวายฉลองพระองค์คุยพระมรุชัมพระพกแล้วก็จะมอบให้พระอยู่พระทานปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับคนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประกาศแล้วก็ขณะเดียวกันก็ให้ปริญญาพระทานปริญญาโทสำหรับอธิการบดีแล้วก็ประธานของผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์มาด้วยคือศาสตราจารย์คุณหมอเอลิสนะก็คนนี้ก็ได้รับปริญญาเอกเพราะเขาได้ปริญญาเอกมาแล้วค่ะก็ได้รับปริญญาเอกทางด้านการแพทย์ทั้งสองท่านครับได้ปริญญาทางการแพทย์ทั้งสองท่านค่ะจากนั้นก็จะมีพระทานมีอธิการบดีหรือตอนนั้นก็เป็นผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานการจัดดำเนินงานการบริหารจัดการของหมายเลขให้ทรงทราบว่าหมายเลขของพระองค์ท่านมีความเจริญก้าวหน้ายังไงบ้างเมื่อเสร็จแล้วก็กราบบังคมทูลเบิกตัวของคณะบดีที่จะเข้าไปอ่านรายชื่อของบัณฑิตอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมมาจนถึงปัจจุบันพอจบแค่นั้นเองคนก็กราบบังคมทูลขอคณะบดีคนต่อไปมากราบบังคมทูลเมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จแล้วบัณฑิตก็จะกล่าวก็จะเป็นคนกล่าวคำปฏิญญาว่าจะ
เป็นบัณฑิตดำริถึงพระนึกถึงครูบานึกถึงไม้ลายนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระมหากษัตริย์ดำริถึงพระมหากรณีคุณพระบาทเจ้าอยู่หัวว่าก็โปรดทราบว่าสมัยก่อนนะคนที่ได้รับคนที่เข้าเรียนน่ะถ้าเผื่อคนมีสตางค์น้อยก็ได้รับทุนการศึกษาคนเรียนเก่งก็ได้รับการได้รับทุนเหมือนกันเป็นทุนของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนราชการจะส่งคนเข้าไปก็จะเป็นคนจ่ายค่าเราเรียนค่ากิจกรรมไปทั้งหลายแล้วก็จากนั้นก็จะผู้แทนของบัณฑิตก็จะไปกล่าวปฏิญญาอีกครั้งหนึ่งว่าจบออกไปแล้วจะเป็นยังไง อย่างที่เราเคยได้ยินจะมีการอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะก็จะมีขึ้นต้นพอพระเจ้าอยู่ประทับพระชาติแล้วก็จะมีการบรรเลงเพลงมหาจุฬาขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นก็วงนักร้องประสานเสียงหรือซีอูคอรัสก็จะร้องเพลงสั้นๆที่ออกมาก็นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็จะเป็นเพลงที่มีความหมายมากจากจุฬาสู้ได้ไปไว้วันคือเป็นแค่ว่าต่อหน้าพระพักต่อหน้าครูบาอาจารย์ผู้มีเกียรติพระคุณขอปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจะรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของหมายอะไรโดยเฉพาะในตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าพระบรมราโชวาทของพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านพระราชทานไว้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าให้ทุกคนรู้รักสามัคคีเพราะว่าสามัคคีนั้นเป็นคำขวัญของหมายอะไรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความสามัคคียังประโยชน์สูงให้กับหมู่เราอันตัวนี้มีความสำคัญแล้วก็จะมีเรื่องของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ของจุฬาที่ดีๆการที่เคารพครูบาอาจารย์ท่านผู้มีอาวุโสแล้วก็จะมีคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็สุดท้ายก็มีเรื่องของการที่จะรักษาน้ำใจหรือที่ใช้คำว่าสปิริตที่ออกมาเนี่ยต่างจุฬาเนี่ยคำขวัญทั้ง5นะฮะค่ะอันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจอีกนิดนึงครับคือมีคนพูดกันอยู่ว่าใช้คำว่าโซตัสคือใช้ภาษาอังกฤษซีเนริตี้ยูนิตี้ทรดิชั่นแล้วก็ตัวเอสแล้วก็ออเดอร์ก่อนแล้วก็tradition unity แล้วก็ spirit แต่ของจุฬาไม่เป็นอย่างนั้นความเป็นมาคือ unity ก่อนสามัคคีแล้วก็ seniority tradition seniority แล้วก็ order แล้วก็ spirit เพราะฉะนั้นของจุฬาไม่มีคำว่าโซตัสโซตัสเป็นคำขวัญของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ทำแม้แต่คนในจุฬาเองก็มาใช้คำแบบนี้เพราะมันเหมือนกันแต่การเรียงตัวไหนท่านที่แตกแต่ความเป็นมาเราจะต่างค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญหลังจากที่พระอาจารย์บิณฑบาตเสร็จแล้วก็พระอาจารย์รางวัลให้กับคนที่เรียนดีตลอด4ปีการศึกษาหมายว่าคนที่เป็นบัณฑิตถ้าใครได้รับได้คะแนนคือส่วนใหญ่พวกนี้เกียรตินิยมทั้งนั้นออกมาก็จะขึ้นไปรับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็จะมอบรางวัลเหรียญเงินเหรียญทองแดงให้กับคนที่ยังไม่จบแต่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาที่สำคัญอย่างสมัยโน้นก็จะให้กับนักพกที่จบทางด้านอายุรศาสตร์ศิลปศาสตร์สูติศาสตร์พยาธิวิทยาทั้งหลายเหล่านี้ที่ออกมาเนื่องจากว่ามีตอนพระอาจารย์บิณฑบาตครั้งแรกมีบัณฑิตจบ2รุ่นพร้อมกันพร้อมรันก็18กับ16ก็เป็น34คนคือรุ่น2471และรุ่น2472ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะปีการศึกษาค่ะทีนี้สิ่งที่ที่ผมพูดซ้ำอีกทีก็คือว่าคำปฏิญาณนั้นนะครับอันแรกอันที่หนึ่งว่าข้าพเจ้ายอมเสียสละทุกประการเพื่อความพัฒนาถาวรของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ
ตอนสมัยที่เป็นตอนหลังที่พ.ศ.80พ.ศ.90กว่าแล้วนะครับก็ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับชาและเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ชอบโดยกฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมออันนี้ก็เป็นผมเอาอันนี้ขึ้นมาต้นก็คือว่ามันมีการเมืองก็มาแทรกครับที่ออกมาสมัยนั้นมันก็จะมีตอนนั้นคุณยังเด็กๆอยู่จะมีพาดหัวในหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำแล้ววิทยุกระจายเสียงแข่งประเทศไทยก็จะมีอยู่เสมอเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยแล้วก็ค่ะในสมัยโน้นมันก็จะมีแต่ถ้าเปิดเป็นดั้งเดิมจริงๆก็จะเป็นอยู่ว่าข้าพเจ้าก็ออกชื่อเป็นเลยขอปฏิญาณตนต่อหน้าผู้คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตอนนั้นเนี่ยเป็นพอที่เป็นช่วงที่ครั้งที่สองเนี่ยนะที่พระเจ้าหัวมีพระราชภารกิจก็ให้ก็โปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ไปก็เนี่ยอันนี้ก็ข้าพเจ้าก็ออกต่อหน้าคณะผู้สำเร็จราชการแทนประธานสภาหมายเลขต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะดำรงตนอยู่ในทิศทางที่ชอบจะไม่ประพฤติผิดศีลธรรมเพื่อ นำมาซึ่งเกียรติคุณแห่งวิชาชีพของข้าพเจ้าและเกียรติคุณแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเรามาเป็นอย่างนี้แต่ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ก็คือว่าเมื่อมีการพระทานปฏิบัติเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีงานฉลองความสำเร็จของบัณฑิตเรียกว่าจุฬาบัณฑิตสมัยก่อนก็สังคมก็ความยกย่องยกย่องส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็หมั่นไส้เหมือนกันเพราะว่าตอนจริงไปหลายรายที่มีหลายคณะแล้วก็มีนิสิตหลายระดับเนี่ยก็จะมีสมัยก่อนเนี่ยการลีลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ชูหน้าสู่ตาพูดให้มันทันสมัยบอกเท่มากออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าเข้าไปปั๊บมันก็ถูกตำหนิว่าจัดงานฉลองปริญญาบัตรเนี่ยฟุ่มเฟือยหรูหราเกินจำเป็นแต่ในทางที่จริงเนี่ยหลายท่านคงส่วนใหญ่คงไม่ทราบเพราะมันจะมีทั้งรำวงแล้วก็ลีลาดด้วยเพราะนั้นคนที่เต้นรำไม่เป็นก็ยังออกไปรำวงสนุกสนานได้นะครับแล้วก็เพลงสมัยก่อนก็เพราะนะครับอย่างตอนพอผมเข้าไปเรียนเนี่ยในปี2492เนี่ยสุนทราภรณ์ก็แต่งเพลงให้จามจุรีศรีจุฬาสำหรับน้องใหม่เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีคำว่าจุฬาบัณฑิตมาอีกอันหนึ่งแล้วก็พออยู่ปี4เนี่ยสุนทราภรณ์ก็แต่งเพลงไอ้เพลงหนึ่งซึ่งมีความหมายมากคือลาแล้วจามจุรีอันนี้นะครับถ้าคนใจอ่อนคิดถึงเพื่อนฝูงครูพี่รุ่นน้องครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พูดถึงเพื่อนฝูงก็คือว่าเรียน4ปีนั้นไม่ใช่จบหมดพร้อมกันเข้าปี1แล้วก็ปี4จบพร้อมกันก็จะมีเพื่อนฝูงบางคนที่อยากจะให้มีความรู้แข็งแกร่งก็เรียนนานก็4ปีหน่อยเขาพูดว่าเขาต้องการให้มีความรู้แน่นแฟ้นก็เลยอยู่หน่อยบางคนรักจุฬามากก็ขออยู่ต่อแต่แท้ที่จริงนั้นรักจุฬาด้วยการเพลิดเพลินกับกิจกรรมทั้งหลายนักกีฬาก็เล่นกีฬามันทุกอย่างพวกนักกิจกรรมก็สนุกสนานกันไปทุกอย่างพอถึงเวลาไปปั๊บก็เจอรีก็เลยปล่อยให้เพื่อนจบก่อนก็เขาต้องการให้ความรู้มันแน่นแค่นั้นเองแล้วก็รักจุฬามากก็อยากอยู่นานๆหรือบางทีบางคนก็บอกว่าฉันแกล้งอยากจะจบก็หวานใจให้ปีนั้นมันโรแมนติกให้มากกันไปอีกก็แล้วแต่จะว่ากันแต่เป็นสิ่งที่งานฉลองปริญญาบัตรมีความหมายมากเพราะหลายคนเนี่ยก็ความที่อยู่ถึง4ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีความผูกพันต่อสถานที่ต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วเนี่ยก็จึงทำให้มีเพลงลาแล้วจามจุรีถ้ามีใครสักคนหนึ่งน้ำตาไหลมันก็จะทำให้เกิดบรรยากาศ
ตั้งจิตเหมือนคิดถึงออกมาก็จะก็มากหน่อยสิ่งที่อยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเสื้อคุยของจุฬาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นผ้าโปร่งสีขาวเนี่ย ความเป็นมาของครุยเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะพราหมณ์เนี่ยแต่งชุดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อมาพระมหากษัตริย์ตั้งพราหมณ์ตั้งพระมหากษัตริย์ก็คือพระมหากษัตริย์ตั้งขึ้นมาก็จะให้ในสมัยก่อนก็มีพิธีให้มันครั้งขึ้นมาก็มีพราหมณ์เมื่อพราหมณ์ตั้งขึ้นมาแล้วก็เฉลิมพระเกียรติยกย่องพระบาทเจ้าอยู่หัวให้สูงขึ้นไปอีกเมื่อชุดคลุมเสื้อคลุมของพราหมณ์เป็นสีขาวก็ถวายฉลองพระองค์ครุยพระมหากษัตริย์ไปด้วยอันนี้ถ้าเปิดเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าเสื้อคลุมวิทยาฐานะของฝรั่งที่ยุโรปอเมริกาเนี่ยก็จะมีเป็นพื้นสีดำเพราะบาทหลวงเป็นเสื้อคลุมสีดำเมื่อจบไปแล้วก็ให้คนที่จบมีสิทธิ์สวมเสื้อสีดำแต่ว่าไม่มีเครื่องหมายอะไรสำหรับพระท่านก็มีเครื่องหมายแล้วแต่ว่า แต่ว่าคณะท่านเป็นแคทอลิกหรือเป็นโปรเตสแตนต์ทั้งหลายเลยก็จะมีแต่โปรเตสแตนต์ก็จะแยกออกไปอีกก็จะแยกเห็นที่ตรงหน้าอกเนี่ยจะมีแตกต่างกันไปแล้วพอหมายลายกันก็จะมีขีดถ้าเปิดทางยุโรปนะทางอเมริกา1ขีดปริญญาตรี2 3สำหรับโทเอกแต่สำหรับอังกฤษจะมีลักษณะที่ต่างคนจะดูไม่ออกคือตัวแขนเสื้อที่หลุดออกมาเนี่ยปริญญาตรีจะสั้นปริญญาโทยาวหน่อยเพราะปริญญาเอกยาวมากแล้วก็แถบอันนี้ก็จะมีก็จะเป็นปริญญาตรีก็แคบโทก็กว้างขึ้นปริญญาเอกกว้างขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อปริญญาเอกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสีแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดง ออกมาเป็นยังไงก็เรียกว่าก็สวยงามสง่างามดีทีนี้เรื่องของคุยวิทยาฐานะเนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังทราบอย่างหนึ่งว่ามีพระราชบัญญัติคุ้มครองไว้คนที่ไม่มีสิทธิ์แต่งอย่าแต่งนะครับถ้าแต่งไปแล้วถ้าเผื่อนั่นขึ้นมามีผิดก็ผิดกฎหมายได้บทค่าปรับแพงนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยโอ้และจำคุกปีครึ่งอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเลยแต่อย่างนั้นก็ตามมันก็จะมีที่เป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างก็จะมีคนที่แต่งไปปนเปอยู่ในนั้นก็มีบางแห่งเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้กันมักจะแอบเข้าไปอย่างเงี้ยก็ในแง่จิตวิทยาสังคมมันก็เท่ดีจะเป็นหนึ่งในบัณฑิตแล้วก็จำนวนหนึ่งที่ทำกันก็คือว่าถ่ายรูปไปติดทั้งๆที่ไม่ควรครับไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำไปครับแต่ก็อยากจะฝากบัณฑิตที่จบไปแล้วทุกท่านนะจะคุยนั่นจะใส่บนเครื่องแบบใช้ในพิธีเพราะฉะนั้นท่านจบไปแล้วท่านไม่ได้เป็นนิสิตท่านไม่ได้ไม่มีเครื่องแบบแต่ถ้าท่านเป็นข้าราชการท่านก็แต่งชุดปกติขาวได้นะแต่ถ้าจะแต่งอย่างนี้ก็ต้องก็ถ้าเปิดใช้ในจะสวมคุยได้ก็ต้องชุดปกติขาวจะเห็นว่าแม้แต่นี่ทางหมายอะไรยังไม่ได้ดำเนินงานก็คือว่าแต่งชุดสากลผู้ชายเป็นเสื้อนอกสีหนักแล้วก็สวมคุยทับดูแล้วมันเขาเรียกหัวมงกุฎท้ายมังกรถ้าเผื่อว่าทางหมายอะไรจัดเครื่องแบบสำหรับนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกหรือบัณฑิตศึกษาได้ก็จะสวยคือสมัยก่อนนิสิตนักเรียนเนี่ยจะมีอินทนูเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นสีบานเย็นนะพอมาเป็นเรียนข้าราชการเพื่อนก็เป็นแผงคอเป็นตามสีแผงคอก็จะมีพระเกี้ยวแต่ทีนี้ถ้าเผื่อนิสิตบัณฑิตศึกษาเป็นพระเกี้ยวที่ของที่พระบาทสมเด็จพระปุณณจอมเกล้าเจ้าอยู่ท่านใช้คือมีมงกุฎและมีจอปร อยู่บนบนที่แผงคอตรงด้านนี้ก็จะเห็นอันนี้เป็นบัณฑิตศึกษาแล้วเส้นสองเส้นสามเส้นก็จะด้วยเป็น
เป็นปริญญาโทปริญญาเอกระดับวิทยาฐานะอันนี้อยากฝากว่าวันหนึ่งผมก็ไปทำหนังสือเสนอไปทางมหาวิทยาลัยว่าใช้อย่างนี้เถอะมันจะได้เป็นที่มันสง่างามแล้วก็ถูกต้องชัดเจนด้วยครับก็วันนี้เราก็ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่นิสิตและบัณฑิตจุฬาบัณฑิตควรทราบนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สวัสดิ์จงกลผู้เชี่ยวชาญประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาในวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ